ภารกิจของกองเรือยางทหารอากาศนะครับของเรามีหน้าที่ในการบรรเลงเพลงทุกประเภทนะครับในส่วนที่ทางราชการกองทัพอากาศร้องขอนะครับโดยส่วนดนตรีวงต่างๆของกองเรือยางทหารอากาศเราประกอบด้วยวงจุลรียางวงโยธวาทิตวงหัสดนตรีและวงดนตรีไทยนอกจากนั้นแล้วเรายังมีวงดนตรีอื่นอีกที่ประกอบขึ้นพิเศษอย่างเช่นวงเหยี่ยวดำซึ่งจะใช้ในการไปปฏิบัติการจิตวิทยาร่วมกับส่วนราชการของกองทัพอากาศครับสำหรับวงหัสดนตรีที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เนื่องในราชโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาในวันที่5ธันวาคม2553ในครั้งนี้นะครับเป็นประกอบด้วยวงดนตรีประเภทแจ๊สแบนด์หรือวงบิ๊กแบนด์นะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มดนตรี3กลุ่มก็คือกลุ่มที่1กลุ่มเครื่องแบสนะครับซึ่งประกอบด้วยเครื่องทรัมเป็ตที่1ทรัมเป็ตที่2ทรัมเป็ตที่3และทรัมโบนที่1ทรัมโบนที่2กลุ่มดนตรีประเภทที่2ก็คือกลุ่มวูดวินซึ่งประกอบด้วยอัลโตแซกที่1อัลโตแซกที่2เทเนอร์แซกที่1เทเนอร์แซกที่2และไบรโทนแซกนะครับสำหรับประเภทสุดท้ายเป็นกลุ่มดนตรีประเภทริทึมซึ่งประกอบด้วยเปียโนกีตาร์กีตาร์เบสและดรัมเซตครับสำหรับอีกภารกิจหนึ่งที่กองดุยางทหารอากาศปฏิบัติเป็นประจำทุกปีก็คือจัดแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาซึ่งขณะนี้ได้ปฏิบัติติดต่อกันเป็นปีที่4นะครับสำหรับรายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับทุนเก้าถวายสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา
รักคงเหลียวพัดตรงที่ทองครั้นมีบางอารมณ์พาให้คืนขมรักเบาบางสายลมเวียนกลางทางรักกลับจืดจางห่างไปมัวจางห้องไป